ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเศรษฐาบอกยังแก้คำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้หลายๆคนเมื่อเจอนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาก็ต้องมีการสอบถามว่าเอ๊ะนะครับแก้ไขคำชี้แจงนะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญที่40สว.เนี่ยไปยื่นนะครับให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณเศรษฐาในการที่แต่งตั้งนะครับคุณพิชิตชื่นบานแล้วหรือยังซึ่งแน่นอนครับว่าการแก้ไขคำชี้แจงเนี่ยก็ต้องนะครับทางศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องได้ข้อมูลนะครับที่40สว.มีการยื่นไปว่าอะไรบ้างและก็ต้องแก้คำชี้แจงของสว.ตามนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับทางคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็นะครับได้เชิญนะครับไปอ้อนวอนคุณวิษณุเครืองามมาแก้ไขคำชี้แจงตรงนี้มาหาช่องหมารอดทางกฎหมายให้กับตัวเองได้รอดแต่ก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยมันเห็นอยู่ชัดเจนนะครับและมันเป็นนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่สงสัยของประชาชนอย่างมากเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานนะครับของคุณพิชิตชื่นบานในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพราะเพียงแค่พิมพ์เข้าไปใน Google ว่าทนายถุงขนมเราก็จะได้เห็นข้อมูลซึ่งนะครับมันเป็นข้อกังขาและมันเป็นคำถามซึ่งแน่นอนครับว่าจะบอกว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งคำถามออกมาพูดถึงเรื่องนี้ถึงคุณสมบัติของคุณพิชิตแต่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาก็ยังดึงดันที่จะเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานนะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจนได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมานายกเผยนะครับกำลังแก้ไขคำชี้แจงส่งสารรัฐธรรมนูญครบกำหนด10มิถุนายนนี้5มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของรองที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณัฐจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใกล้จะครบกำหนด15วันที่ให้ส่งคำชี้แจงว่าไม่ได้พบกับตนเองและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนายวิษณุเพียงแต่ประชุมกับทีมงานต้องให้ท่านได้มีเวลาดูเรื่องต่างๆดีกว่าเมื่อถามว่าครบกำหนดส่งคำชี้แจงที่ระบุไว้15วันตรงกับวันที่เท่าไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครับครบกำหนดในวันที่10มิถุนายนนี้ฮะถามย้ำว่าถึงระยะถึงขณะนี้มีความกังวลอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องความกังวลไม่ต้องถามกังวลทุกเรื่องเมื่อถามอีกว่าตอนนี้คำชี้แจงทำเสร็จแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำลังแก้ไขอยู่เมื่อวันที่4มิถุนาที่ผ่านมามีการประชุมก็เห็นยังแก้ไขอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นนะครับการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ไปตรงกับคุณวิษณุว่านะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้เอาเอกสารอะไรมาให้คุณวิษณุดูเลยคุณวิษณุต้องบอกว่าขอโดยเวลาดูเอกสารก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับ40สว.ที่ยื่นออกไปผมว่าแน่นอนครับ40สว.ก็มั่นใจในเรื่องของความผิดอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เรื่องของคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีการตั้งคำถามมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการส่งสัญญาณมาและที่สำคัญนะครับว่ามีการไปถามกฤษฎีกาแต่แทนที่จะถามกฤษฎีกาให้พบว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยมาตรา160เนี่ยมีทั้ง8วงเล็บทำไมไม่ถามให้ครบทั้ง8วงเล็บนะครับถามเพียงแค่2วงเล็บเจตนาเพื่อจะเอาคำวินิจฉัยของนะครับหรือคำเสนอแนะของกฤษฎีกาเนี่ยแนบเพื่อให้ตัวเองนำเสนอนะครับเสนอรายชื่อของคุณพิชิตเพื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงและจะเป็นยังไงมีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ